ู่ช่วงแกะกล่องค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับไปดูเลยค่ะขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X008EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Life Time Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Boswick The Best at It Be ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณระดับไฮเอนด์จากเชนอมครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีแอมจาก Pioneer นะครับตัวนี้จะเป็นแอมดิจิตอล5 channel นะครับเป็นคาร์ดดี5 channel นะครับก็ในรหัส GMD 9605ครับก็อย่างที่บอกในช่วงหลังๆเนี่ยแอมดิจิตอลฟูลเลนส์มาเยอะมากแล้วก็พายุนี้ก็เป็นค่ายหนึ่งที่ออกมาสำหรับตัวนี้ถ้าดูตามสเปคแล้วโครงสร้างเนี่ยตัวไม่ใหญ่ใช่เล็กกระทันรัดครับแต่วัตต์ทั้ง5ชแนลเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น้อยครับนะครับนี่ก็ถ้าอยู่ที่4โอห์มนะครับโหลด4โอห์มเนี่ยจะได้ที่75วัตต์คูณ4คือ4ชแนลที่ขับกลางแหลม75คูณ4ครับนะครับแล้วก็ชแนลขับซับก็350วัตต์350วัตต์มันชแนลที่4โอห์มนะฮะชแนลที่5นะครับชแนลเดียว350วัตต์ใช่แล้วถ้าเกิดโหลด2โอห์มเนี่ยชแนลขับซับนี่ได้ถึง600วัตต์600วัตต์นึกบอกว่ามันตัวขนาดนี้ชแนลขับซับถ้าทุกวันนี้เราจะเจอพวกซับ SQ ไว้คู่ค่อนข้างเยอะใช่เพราะไว้คู่ขนาด2โอห์มเจอตัวนี้ชแนลที่5 600วัตต์มันละวัตต์เหลือๆใช่นะครับเพราะนั้นในเรื่องของกำลังไม่น่าห่วงครับนะครับ75คูณ4 300อ่ะ350ที่4โอห์มหรือเดี๋ยวถ้าไปเจอซับไว้คู่2โอห์มก็กลายเป็น600วัตต์ครับเพราะนั้นเรื่องวัตต์ไม่ต้องห่วงละคราวนี้จุดเด่นอีกอย่างนึงของPioneer ตัวนี้ที่อาจารย์ชอบก็คือว่าสัญญาณขาเข้าสามารถแยกอิสระได้ฟอนต์เรียซับนะครับอิสระเลยหรือว่าชแนล1 2 3 4อาจจะเข้าแค่2ออก4ก็ได้นะครับหรือจะก็คือสามารถจะเลือกสัญญาณเข้าอิสระเป็นฟอนต์เรียซับหรือจะเข้าเป็นแค่4ออก5ก็ทำได้ครับนะครับ1 2 3 4มีวงจรโลพาสไฮพาสค่ะก็คือปรับเป็นวงจรไฮพาสก็ได้นะครับโลพาสก็ได้ส่วนชแนลที่5เป็นชแนลซับเพราะฉะนั้นมันถูกบังคับมาแล้วว่าต้องเป็นโลพาสเท่านั้นแต่จุดเด่นอีกอย่างนึงที่เห็นก็คือว่าชแนลที่5สามารถเลือกตาสล็อก12 dB ก็ได้24 dB สามารถเลือกจากตัวเครื่องได้เลยเลือกจากตัวเครื่องเลยคือมันมีคอร์สในตัวอยู่แล้วนะครับมีสวิตช์ให้เลือก12 dB เราก็ได้ตาสล็อก12สำหรับคนที่ต้องการเบสลูกใหญ่ๆนะครับก็12 dBแต่ถ้านักเล่นที่ต้องการเบียดลูกแบบหนักกระชับสวิตไปเป็น24 dB กราฟก็จะสโลปเป็น24 dB ง่ายๆเลยแค่ผักสวิตอย่างเดียวแค่ผักสวิตเท่านั้นเองครับนะครับเกณฑ์ทุกชแนลคืออิสระหมดนะครับเพราะนั้นจากส่วนโครงสร้างภายนอกนะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อเรียบหน้าปัดตัวนี้ปัดเงาสวยใช่ดูแบบเป็นลายเคปเลอร์อะไรอย่างเงี้ยดีไซน์สวยฮะหน้าปัดนี่เงาหรูนะครับแล้วตัวเครื่องก็เล็กมากกระทัดรัดที่บอกคัดดีเดี๋ยวนี้มันจะทำให้ไซส์มันเล็กลงได้คือตอนนี้เราจะเห็นแอมตัวเล็กลงแต่ว่าวัตต์สูงขึ้นใช่ครับเพราะนั้นจากรูปร่างภายนอกดีไซน์ผ่านครับนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของเสียงดีกว่านะครับแล้วอาจารย์จะเริ่มจากการวัดรีสปอนส์ของชแนล1 2 3 4ดูจากฟรีเควนซีรีสปอนส์ว่า20ถึง 20,000 เฮิรตซ์ของเขาจะแฟลตแค่ไหนแล้วจะตามด้วยชแนลซับครับนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าดูชแนลฟอนต์เรียตอนนี้เราใช้ฟอนต์ Alpine X08 เป็นตัวกำเนิดสัญญาณนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็สายสัญญาณสายสัญญาณของเชนอฟนะครับที่เข้ามาตรงนี้ใช้จริงนะคะเทสจริงใช้จริงมีทุกอย่างมีส่วนที่จะออกมาจากกราฟทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลือกใช้ทุกอย่างที่ค่อนข้างมีคุณภาพอาจารย์จะได้สัญญาณขึ้นมาแล้วครับครับไม่ใช่ค่อนข้างสีที่ต้องมีคุณภาพระหว่างรอสัญญาณสายที่เราใช้เชอร์นอฟนี่จากรัสเซียป่ะคะจำไม่ผิดเป็นสายจากรัสเซียซึ่งเราก็ฟอนต์ของอภัยเราก็เคยผ่านการทดสอบมาแล้วถึงเรื่องของความแฟดเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาณพิงน้อยออกมาจากฟอนต์อภัยผ่านสายสัญญาณเชอร์นอฟไปเข้าที่แอมจากไพโอเนียเสียงที่ได้หรือเส้นกราฟที่ได้ก็ต้องแฟดเช่นเดียวกันนะคะโอเคครับมาวิเคราะห์กราฟเลยนะครับการทดสอบ RTA ก็คืออัตราเบี่ยงเบนบวกลบ3 dB ครับที่ 1K เราเห็นว่าตัวเลข 82.29 นะครับครับถ้าไล่ไปหาความถี่สูงนะ83นะครับ 82.7 82.5 นะครับ 82.8
หมื่นเฮิร์ตก็ 82.8 นะครับหรือเห็นว่าไม่ถึง1มันไล่มาประมาณครึ่ง dB แต่สิ่งที่เห็นคือพอมาแตะสัก 14,000 เฮิร์ตเราเห็นตัวเลข83แล้วดูสิเดี๋ยวช่วงขึ้นมา2 dB นะแล้วก็พอ 17,000 83.7 20,000 เฮิร์ตเลย 83.9 นะครับจากตรงนี้82.2 83.9 ก็ขึ้นมา2 dB เกือบเกือบ2 dB ทำแบบว่าสไตล์ยุโรปยกไปแล้วชดเชยใช่นะครับเป็นสินค้าญี่ปุ่นที่ทำสไตล์ยุโรปเนี่ยยกไปแล้วหน่อยๆนี่ถ้าเราไม่ทดสอบเราไม่รู้ว่าไพโอเนียมาเล่นแบบนี้แล้วมียกด้วยนะมียกกับเขาด้วยคราวนี้มาดูช่วงความถี่กลางต่ำบ้างนะครับจะเห็นตัวเลข 82.9 อยู่มา500เฮิรตซ์ 82.3 นะครับครึ่ง dB 200เฮิรตซ์ 82.1 นะครับก็ไม่ถึง1 dB 100เฮิรตซ์ 82.75 ครึ่ง dB มาถึง20เฮิรตซ์ 82.14 ตอบลงมาไม่เกิน1 dB ใช่เพราะนั้นดิจิตอลฟูลเลนส์ของไพโอเนียหรือว่าแฟลตอัตราเบี่ยงเบนไม่เกิน1ค่ะนะครับตัวนี้ว่าผ่านนะครับครับมาดูชแนลซับนะครับชแนลซับอาจารย์ทำการทดสอบผ่านไว้เซฟมันในเครื่องละนะครับมาดูตรงนี้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะคือก่อนกว่าเราจะถ่ายได้คือเราทำการทดสอบแล้วก็เซฟการ์ดดูผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับเส้นที่เห็นเส้นแรกตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคอร์สชแนลที่5เลือกอัตราสโลปได้2แบบ12กับ24ครับเส้นกราฟเส้นนี้เป็นการทดสอบตอน12 dB เราเห็นว่าจาก100มาถึง200ตัวนี้อัตราสโลปเบี่ยงต่างกันอยู่ประมาณเกือบ11 dB ครึ่งเกือบ12 dB นะครับครับพอเส้นนี้ก็คือ24เห็นไหมอัตราสโลปไล่ลงไปถ้าอยากจะเล่นกระชับสวิตไป24ถ้าเป็นเส้นสีม่วง12 dB เบสลูกใหญ่แล้วแต่คุณชอบแล้วแต่คุณชอบไหนก็เพราะนั้นเลือกสวิตตัวนี้เลือก12 24มาแน่นอนนะครับกลางแหลมไม่ต้องห่วงผ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เรื่องของแลบเทสสำหรับGMD 9605อาจารย์ให้5ชแนลผ่านเลยครับค่ะเขาแลบผ่านไม่มีปัญหาตัวอย่างที่ไพเนียเขาชูตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวขายนะก็คือจริงๆแล้วไพเนียเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามีแต่บอนใช่ค่ะแต่จริงเนี่ยเขาก็จะมีทั้งลำโพงทั้งแอมที่เข้าคู่กันมาถูกต้องค่ะแล้วใครที่อยากจะหาสินค้าที่เป็นครบรายโปรดักต์จากไพเนียจริงคุณสามารถดูในเว็บไซต์ไพเนียได้จะต้องเป็นร้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น PCI ของเขาเท่านั้นนะคะถึงจะมีสินค้าที่ครบรายโปรดักต์แบบนี้แล้วล่าสุดเขาเพิ่งอัปเกรดเป็น PCI Platinum Rocket Sound มีสินค้า High End จะมี High End อย่างเช่นพวก ODR ใช่แล้วก็ PRS Series นะก็จะมีขายที่ร้านที่ได้เป็นตัวแทน Platinum เดี๋ยวดูไปจีบมาก่อนว่า ODR ที่เขาว่าแบบแพงๆของเขาน่ะจะเป็นยังไงจัดมาเข้าแลบเทสจัดมาเข้าแลบเทสว่ามันคุ้มแสนหรือเปล่านะใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Pioneer Thailand ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะคำถามที่คุณผู้ชมถามมาอาจารย์รอตอบอยู่แล้วสักครู่เดียวค่ะ